สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับอ่างล้างหน้านะครับน้ำไม่ไหลเบื้องต้นนะครับที่เราสามารถทำได้เองและสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆอ่างล้างหน้าเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับน้ำไม่ค่อยลงนะครับเพื่อนๆน้ำลงยากและก็ไหลไม่สะดวกนะครับเราแก้ไขด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันเลยนะครับครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับอ่างล้างมือนะครับที่น้ําลงยากนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการนะครับครับเพื่อนๆตามที่บอกเพื่อนๆก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพื่อนๆว่าอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับมีปัญหานะครับน้ําไหลช้านะครับเดี๋ยวเรามารู้จักส่วนประกอบนะครับของอ่างล้างมือและอ่างล้างหน้าเบื้องต้นนะครับสิ่งแรกก็คือก๊อกน้ำนะครับเพื่อนๆไว้เปิดปิดน้ำนะครับอย่างที่2ก็คือสะดืออ่างนะครับเพื่อนๆแนะนำวิธีชื่อง่ายๆนะครับสะดืออ่างนะครับส่วนที่2ก็คือตัวโอเวอร์โฟลว์นะครับเขาเรียกว่าตัวกันน้ำล้นนะครับกันน้ำล้นอ่างครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นระบบท่อระบายน้ำนะครับตัวนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นวาล์วนะครับหรือว่าเป็นสต็อปวาล์วนะครับไว้ปรับแรงดันน้ำนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปให้กับก๊อกน้ำตัวนี้นะครับเพื่อนๆส่วนประกอบมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูปัญหาว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับครับเพื่อนๆปัญหาที่เราพบก็คือเวลาเราเปิดน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำไม่ว่าจะเป็นล้างมือนะครับล้างหน้าหรือว่าทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันส่วนตัวนะครับน้ำของเรานะครับเขาไหลลงช้านะครับระบายได้ช้านะครับคือสาเหตุที่ไหลลงช้าเนี่ยส่วนมากจะพบบ่อยนะครับก็คือท่อมันตันนะครับแล้วก็ทำให้น้ำไหลลงได้ช้านะครับจะสังเกตว่าน้ำไหลลงได้ช้ามากครับตาจริงๆครับทำให้เกิดปัญหากวนใจเพื่อนๆนะครับในการใช้สุขภัณฑ์นะครับและก็มีน้ำตกค้างนะครับหรือว่าเป็นคราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆนะครับของปัญหานี้นะครับเพื่อนๆไปชมกันเลยครับครับสำหรับเราจะมาแก้ปัญหาน้ำไหลช้านะในวันนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับไม่ต้องลงทุนเลยนะครับก็คือนำชุดนะครับที่เป็นชุดท่อน้ำทิ้งนะครับมาทำความสะอาดนั่นเองนะครับเพื่อนส่วนประกอบของชุดท่อน้ำทิ้งนะครับก็มีส่วนเกลียวด้านบนนะครับด้านนี้นะครับที่สามารถถอดได้นะครับโดยทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเกลียวส่วนด้านล่างนะครับเพื่อนแล้วก็มีอีกส่วนนึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกลียวที่เชื่อมต่อกับชุดระบายน้ำหลักของบ้านนะครับเพื่อนๆก็มีอยู่1 2 3เกลียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาถอดเพื่อล้างทำความสะอาดกันเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลไม่สะดวกน้ำทิ้งไหลไม่สะดวกนะครับเพื่อนๆไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาถอดเกลียวด้านบนก่อนนะครับเราหมุนไปทางซ้ายนะครับเพื่อนๆเกลียวก็จะหลุดออกครับนี่ครับส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับเราก็หมุนสลับทางนะครับก็หมุนไปทางขวานะครับเกลียวก็จะหลุดออกนะครับส่วนมากนะครับตามบ้านเรือนต่างๆนะครับก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับแต่เดียวกันนะครับอันนี้หลุดออกแล้วครับส่วนนี้ก็ถอดออกได้เหมือนกันครับนี่ครับถ้าแน่นเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพื่อนขันออกมานะครับโอเคครับออกมาแยกแล้วนะครับก็จะส่วนบนก็จะเจอตะเกียงหรือซีนนะครับกินยางนะครับสีดำจุดนะครับข้างล่างอีกหนึ่งจุดนะครับด้านข้างอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดออกกันเลยครับดีครับพอเราถอดออกมาเนี่ยก็จะเจอเศษสกปรกนะครับแบบนี้ครับมากเลยครับ
เศษพวกนี้นะครับจะคอยตันทำให้ท่อเราตันนะครับเพื่อนเศษไม่ว่าจะเป็นเศษแป้งฝุ่นผงยาสีฟันคราบหินปูนต่างๆหรือแม้กระทั่งเส้นผมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดเจ้าแท่งนี้กันเลยครับนี่ครับเพื่อนครับผมเยอะๆนะครับซีนต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไปทำความสะอาดนะครับเกี่ยงเลยนะครับด้านนี้ก็ทำความสะอาดด้วยครับเราไปฉีดน้ำความสะอาดกันเลยครับเพื่อนๆในส่วนนี้นะครับเราต้องหาอุปกรณ์พิเศษนะครับมาทำความสะอาดด้านล่างนะครับให้เศษสิ่งของสกปรกออกไปนะครับครับเพื่อนๆผมก็ไปหาอุปกรณ์มาหนึ่งชิ้นนะครับก็คือเป็นเศษลวดนะครับเพื่อนๆนี่ครับเราได้เศษลวดมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเหยียดเข้าไปครับดูครับสิ่งที่ลวดเกี่ยวไม่ได้ครับเพื่อนๆเป็นเศษสิ่งสกปรกนะครับที่คาดไม่ถึงนะครับซึ่งไปเกาะอยู่ข้างในนะครับเพื่อนในระหว่างที่เรานำลวดมาเหยียดเกี่ยวเศษสิ่งสกปรกออกมานะครับเพื่อนๆเราสามารถเปิดน้ำนะครับเพื่อให้เขาไหลสิ่งสกปรกออกมาได้นะครับดูครับแล้วเราก็เหยียบไปครับลมกันเศษสกปรกจะค่อยๆไหลมานะครับดูครับนี่คือสิ่งที่ขวางทางการไหลของน้ำนะครับนี่นะครับสิ่งสกปรกนะครับเราทำเองได้ครับสำหรับสะอาดเองได้ง่ายๆครับเพื่อนโอเคเมื่อสะอาดแล้วนะครับนี่ครับสะอาดแล้วนะครับตรวจสอบความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับส่วนดินตัวนี้นะครับเราก็หยิบไปทำความสะอาดเหมือนกันครับสะอาดแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปดินได้เลยครับเดี๋ยวเรามาประกอบกลับกันเลยนะครับเพื่อนเราได้อุปกรณ์ที่เราไปทำความสะอาดนะครับนี่ครับสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วครับเดี๋ยวเราไปประกอบกลับกันเลยครับเพื่อนก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบกลับกันเลยครับแล้วเราไปดูผลนะครับว่าตัวน้ำนะครับจะไหลดีกว่าเดิมไหมนะครับเพื่อนผลของการทำความสะอาดเราเป็นยังไงนะครับก็ระมัดระวังนะครับก็คือซีนนะครับตำแหน่งซีนลูกยางสีดำๆนะครับในบริเวณเกลียวต้องในระนาบที่พอดีนะครับเพื่อนจะได้ไม่ปิดเกลียวหรือรั่วนะครับรั่วซีนนะครับเราก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับทีละด้านทีละด้านนะครับเราค่อยขันแน่นไปทีละด้านครับเพื่อนค่อยๆขันนะครับเขาก็จะแน่นก็ลงตัวของเขาเองครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าหลัง
ังจากที่เราล้างแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้ำมีการระบายลงอย่างรวดเร็วครับเพื่อนแบบเดียวครับดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับเพื่อนไม่มีอะไรมาขวางทางน้ำลงของเราแล้วนะครับน้ำก็ลงครับได้รวดเร็วนะครับถือว่าเร็วกว่าเดิมมากเลยนะครับช่วยได้จริงๆนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่คิดว่าคลิปที่ผมได้ทำนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กำลังใจนะครับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับช่วยให้เพื่อนๆได้ประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายและก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้มองมุมใหม่กับประเสริฐอีเฮดต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ